ครับผมวิศวกรยงนะครับวันนี้ก็จะพามารู้จักกับหลักการทำงานของเจ้าตัวเซอร์เวอร์วาล์วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องไปรู้จักกับองค์ประกอบนะครับส่วนประกอบต่างๆของเจ้าตัวเซอร์เวอร์วาล์วกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างคอยครับผมอเมเจอร์ฟีดแบ็กวายนะครับสปูนฟิลเตอร์ออริฟิกนอสเซลนะครับส่วนประกอบก็มีเท่านี้ต่อไปนะครับเป็นข้อดีนะครับของเจ้าตัวเซอร์เวอร์วาล์วนะครับก็จะมีความแม่นยำสูงนะครับการทำซ้ำนะครับที่สูงสามารถตอบสนองต่อความถี่ได้นะครับสูงคุมนะครับอัตราการไหลที่เล็กๆได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับควบคุมอัตราการไหลนะครับโดยบอร์ดไฟฟ้านะครับและที่สำคัญนะครับแพงมีระบบฟีดแบ็กนะครับเพื่อความแม่นยำของมันนั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูหลักการทำงานกันเลยนะครับหลักการทำงานของเขาเนี่ยก็จะการจ่ายน้ำมันนะครับเข้ามาที่ไหลปั๊มนะครับผมและน้ำมันนะครับจะผ่านเจ้าตัวกรองนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้จะเป็นขดลวดนะครับแล้วก็ผ่านเข้าไหลไพลอตทั้งสองด้านจนไปชนสปูนนะครับแล้วก็ทิ้งลงแทงอันนี้จะเป็นเส้นฟีดแบ็กวายนะครับผมเป็นเส้นลวดฟีดแบ็กนะครับแล้วเจ้าตัวฟิปเปอร์เนี่ยสำคัญนะครับมันจะคอยเมื่อมีการขยับของคดลวดเมื่อมีการดูดแกนอเมเจอร์นะครับผมแกนแม่เหล็กเนี่ยนะครับผมเจ้าตัวฟิปเปอร์เนี่ยก็จะขยับมาปิดนอสเซลนะครับตัวรูน้ำมันเนี่ยทำให้เกิดเพรสเชอร์นะครับที่ไลน์ไพลอตแล้วมันก็จะขยับสปูนนะครับอย่างในรูปเนี่ยก็จะเกิดเพชเชอร์ล่ะไฮเพชเชอร์นี่ก็จะดันสปูนเห็นไหมครับพอเลื่อนมีข้างนึงนะครับอีกข้างนึงก็จะเกิดเพชเชอร์นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเฟเปอร์เนี่ยมันไปปิดลายไพลอตของน้ำมันนะครับทำให้เกิดการอั้นสปูนก็จะเกิดการขยับครับเพราะว่ามีเพชเชอร์มาดันโดยเจ้าตัวฟีดแบ็กเนี่ยก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณไปนะครับว่ามันได้อัตราการไหลได้โฟที่เขาต้องการหรือยังครับก็จะมีการจูนตั้งค่าไว้ละว่าขยับเท่าเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจ่ายน้ำมันไปกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็อยู่ที่การตั้งค่าของเจ้าตัวระบบไฟฟ้าละหลักการทำงานของเจ้าตัวเซอร์โววาล์วมุกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งข้อดีของพวกนี้นะครับเพราะว่าการออกแบบเขาเนี่ยทำให้เกิดการตอบสนองที่ไวนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับการทำซ้ำมากจะเหมาะกับงานพวกที่ต้องเอาไปกระแทกบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีเฮิร์ทนะครับไปซิมูเลตเก้าอี้นักบินอย่างเงี้ยครับที่ผมเจอหรือจะไปควบคุมอัตราการไหลที่มันน้อยๆเนี่ยมีความแม่นยำมากนะครับผมในโรงไม้โรงเหล็กเนี่ยก็จะมีค่อนข้างใช้กันนะครับหรือจะไปทดสอบเทสประสิทธิภาพของเจ้าตัวชิ้นงานที่ต้องการการกระแทกบ่อยๆอย่างนี้นะครับผม